ก็ต้องบอกว่านี่ครับหลายๆคนเริ่มเห็นกองที่เริ่มลายตาเฮ้ยเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตเมื่อกี้แนะนำมอนัสบอก12กองนี่มันเร็วมากเลยมันปึ๊ด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 เฮ้ยถ้าเราจะเริ่มลงทุนเนี่ยเรากองไหนดีหรือว่าเราเป็นจัดพอร์ตอะไรจะดีกว่าอันนี้ก็จะไปถามพี่โป้งเรื่องนี้ด้วยนะครับคือไอ้การลงทุนเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำการทำสิ่งที่เรียกว่าพอร์ตตัว asset allocation นะครับคือต้องเรียกว่าไม่ว่าเราไปเจอกับคนให้คำปรึกษาในการลงทุนที่เราเรียกว่า IC หรือว่า investment consultant เนี่ยหลังจากที่เราบอกสิ่งที่เรียกว่าเป็น risk profile ของเราอายุอาชีพเงินเดือนนะครับกับความเสี่ยงที่รับได้อะไรต่างๆเนี่ยพอบอกเสร็จเนี่ยเขาก็จะบอกสัดส่วนของสินทรัพย์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขอสไลด์ขึ้นได้เลยนะครับว่าเฮ้ยเขาก็จะบอกตัวสินทรัพย์อีกอันนึงฮะเขาจะบอกตัวสัดส่วนของสินทรัพย์ต่างๆมาให้นะซึ่งไอ้ตัวสัดส่วนของสินทรัพย์เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยนักลงทุนต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าการจัด asset allocation มันเหมือนจัดทีมฟุตบอลมันเหมือนกับการจัดทีมฟุตบอลฟังพวกเรา3คนพูดเรื่อง ETF เนี่ยบอกอุ๊ยได้การละเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตลาดเปิดมาเราจะเอาเงินใส่เข้าไปเป็น ETF ทั้งหมดอะไรเงี้ยเหลือ12กองไม่เอานะใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าการจัดพอร์ตลงทุนใดๆเหมือนการจัดทีมฟุตบอลจัดทีมฟุตบอลคืออะไรจัดทีมฟุตบอลมันคือเหมือนกับว่าไอเราต้องมีกองหน้ากองกลางกองหลังแล้วก็ผู้รักษาประตูนะซึ่งการที่เราจะรู้ว่ามันเป็นกองหน้าหรือกองกลางหรือกองหลังหรือผู้รักษาประตูเนี่ยมันอยู่ที่ธรรมชาติของไส้ในของกองทุนนั้นด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัว ETF ที่เป็นหุ้นไทยไม่ว่าจะเป็นตัวเซ็ต100นะครับตัว TDEX หรือว่าตัว MSCI Thailand นะครับตัวเหล่านี้มันไส้ในของมันคือหุ้นเพราะฉะนั้นเมื่อไส้ในของมันคือหุ้นธรรมชาติของหุ้นคือกองหน้าครับหุ้นคือกองหน้ากองหุ้นก็คือกองหน้า ETF หุ้นก็คือกองหน้านะครับรวมถึงเขาเรียกว่า alternative asset อื่นๆ alternative asset อื่นๆอย่างเช่นสินทรัพย์ทางเลือกแม้กระทั่งทองคำทองคำก็กองหน้านะครับทองคำคือมันมีสัดส่วนมันมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าเรากำลังเลือกกองหน้าอยู่เรากำลังเลือกกองหน้า ETF ไทยเนี่ยตัวที่เป็นกองหลังเนี่ยคือตัวตราสารหนี้ซึ่งมีอยู่ตัวซึ่งมีอยู่ตัวเดียวซึ่งมีอยู่ตัวเดียวที่เหลือเนี่ยจะเป็นกองหน้าและกองหน้าเนี่ยกองหน้าที่ว่าเนี่ยมีหลายแบบฮะกองหน้าที่ว่ามีหลายแบบผมโชว์รูปนี้ให้ท่านดูว่าเฮ้ยสมมุติว่าท่านไปเจอ investment consultant หรือว่าที่ปรึกษาทางการลงทุนเนี่ยเขาจะหลังจากที่ท่านคุยกับเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยบอก risk profile เขามาเนี่ยแล้วปรากฏว่าท่านตอบคำถามทุกอย่างแบบผมอายุยังน้อยครับผมรับความเสี่ยงสูงได้รับความเสี่ยงสูงได้ครับผมมีเงินลงทุนความจำเป็นในการใช้เงินรายได้จากการรายได้จากเงินที่เอามาลงทุนแทบไม่มีครับลงทุนแล้วอยู่กันยาวๆได้เลยเป็นเงินที่ห่างจากชีวิตได้นานๆเลยเนี่ยท่านจะอยู่ในแคตตาล็อกของ aggressive aggressive คือความเสี่ยงสูงสุดนะซึ่งสูงสุดที่ผมเคยเห็นเนี่ยคือrecommend หุ้น 80% แปลว่าคุณต้องอายุน้อยจริงๆน้อยจริงฮะอายุน้อยจริงๆอายุน้อยแล้วก็รายได้เนี่ยแทบไม่จำเป็นต้องใช้เงินจากรายได้สามารถมาลงทุนได้เต็มส่วนทีนี้ผมยกตัวอย่างแบบ aggressive สุดๆนะผมตั้งคำถามท่านที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะถ้าท่านได้กระดาษใบนี้มาแล้วเขาแนะนำว่าหุ้น 80% ครับคำถามว่าในส่วนของหุ้นเนี่ยคุณจะลงทุนอะไรหุ้นไทยเยอะเหมือนนะหุ้นไทยมิดสมอลหรือว่าหุ้นต่างประเทศหรืออะไรอื่นๆไอเนี่ยคือคอนเซปต์เรื่อง asset allocation มันคือเลือกกองหน้าอันดับแรกเราเลือกกองหน้ากันก่อนนะว่าเราจะเลือกหุ้นไทยเท่าไหร่เลือกหุ้นต่างประเทศเท่าไหร่และหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะกระโดดข้ามไปเลือกหุ้นเป็นตัวๆเลยเลือกหุ้นเป็นตัวๆเลยซึ่งผมต้องเรียนอย่างนี้นะการเลือกหุ้นเป็นตัวๆเมื่อสักครู่เราบอกว่าหุ้นเทคจีนเนี่ยผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะหุ้นเทคจีนปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ไม่ดีแต่ท่านเชื่อไหมว่าถ้าท่านเลือกหุ้นอีคอมเมิร์ซบางตัวท่านสามารถเงินหายได้ 60-70% มันลงหนักได้มากกว่านั้น
แม้ว่ามันจะเป็นหุ้นตัวใหญ่ก็ตามถ้าท่านไปซื้อตอนที่มันแพงนะหรือว่าเจอหุ้นเทคใหญ่ๆบางตัวอย่างเงี้ยแล้วประกาศหุ้นต่างประเทศเนี่ยพอประกาศผลประกอบการออกมาที่เรียกว่า EPS miss ก็คือประกาศกำไรออกมาผิดคาดแค่ประกาศกำไรผิดคาดแล้วให้ outlook ที่แย่เนี่ยโอ้โหราคาหุ้นนี่เละเทะเลยลบ14 ลบ30 ลบอะไรเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอมาเยอะเพราะฉะนั้นตรงส่วนของหุ้นเนี่ยผมนำเสนอท่านอย่างนี้นะฮะถ้าท่านใดมีความเชื่อในการเลือกหุ้นด้วยมือเราเองก็ลองดูนะครับแต่ถ้าท่านไม่แน่ใจนะฮะอยากจะเลือกแบบกระจายความเสี่ยงแบบบริหารจัดการพอร์ตท่านต้องเลือกเป็นอินเด็กซ์ฮะท่านควรจะต้องเลือกเป็นอินเด็กซ์นะครับซึ่งตัวนี้หมอนัทสรุปให้ฟังแล้วไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือว่าตัวหุ้นจีนหรือแม้กระทั่งเป็นตัวเซกเตอร์นะครับผมนำเสนอเสริมนิดหนึ่งท่านที่นักลงทุนรายย่อยที่ฟังเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นภาพว่าเฮ้ยเอ๊ะสมมติว่าตัว e-bank เนี่ยตัว ETF กลุ่มธนาคารเนี่ยถ้าซื้อเนี่ยแล้วมันต่างอะไรกับผมไปซื้อหุ้นธนาคารสีเขียวหุ้นธนาคารสีม่วงหรือว่าหุ้นธนาคารสีเหลืองหรือว่าสีน้ำเงินหรืออะไรมันต่างกันที่ตามรูปนี้ฮะ e-bank เนี่ยมันคือเส้นสีดำครับนี่คือราคาย้อนหลัง2ปีมันคือราคาย้อนหลัง2ปีนับจากโควิดจะเห็นได้ว่า e-bank ต้องเรียกว่าถ้าเป็นนักเรียนสอบเนี่ยสอบได้ค่ามีนครับมันจะอยู่ตรงกลางๆฮะไม่แพ้ไม่ชนะใครมันจะอยู่กลางๆมันจะไม่แย่ที่สุดแล้วมันจะไม่ดีที่สุดมันจะอยู่กลางๆดังนั้นถ้าท่านใช้โจทย์เดิมกับผมเลยนะตอนนั้นผมไม่เชื่อว่าเซตจะอยู่ที่พันจุดผมขอแสดงความไม่เห็นด้วยกับเซตด้วยการซื้อทีเด็กและเชื่อว่าจะต้องกลับมาเช่นเดียวกันฮะตอนนั้นกลุ่มเซกเตอร์เนี่ยในบรรดาเซตที่ลงเนี่ยตอนช่วงโควิดท่านทราบไหมว่าเซกเตอร์ที่ลงหนักเนี่ยเกือบที่สุดคือแบงค์ฮะคือแบงค์ตอนนั้นนี่คือกลัวกันถึงขั้นว่าโอ้โหธนาคารจะถอนเงินถูกถอนเงินจะอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดจะต้มยำกุ้งอีกรอบนึงอะไรอย่างนั้นเลยนะครับตอนนั้นนี่คือกลัวมากเพราะฉะนั้นตอนที่ลงเนี่ยแบงค์ลงหนักแบบโอ้โหหนักจริงๆหนักฮะกลายเป็นว่าถ้าเรามีความไม่เชื่อแล้วเราต้องการแสดงความไม่เห็นด้วยทำแบบที่ผมทำเมื่อกี้นะแต่ผมแสดงความไม่เห็นด้วยด้วยการซื้อทีเด็กนะเปลี่ยนมาเป็นซื้อ e-bank จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าที่ผมซื้อทีเด็กอีกโอ้มันเฉพาะกลุ่มของแบงค์อย่างเดียวเลยใช่เพราะว่าแบงค์เนี่ยตอนเจอโควิดเนี่ยมันลงลึกจริงๆมันลงลึกจริงๆแล้วผลสุดท้ายเนี่ยทุกแบงค์นะฮะต่อให้เป็นแบงค์ที่เพอร์ฟอร์มแย่ที่สุดก็ยังเป็นบวกครับก็ยังเป็นบวกเพราะฉะนั้นตัวธนาคารนะในรอบโควิดที่ผ่านมาถ้าท่านลงทุนเป็น ETF แบบเซกเตอร์ ETF แล้วเลือกกลุ่มแบงค์กลุ่มที่โดนหนักแล้วมันฟื้นกลับมาได้จริงๆท่านจะได้รีวอร์ดนี่คือเขาเรียกว่าแท็กติกนะจัดพอร์ตแบบแท็กติกนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าท่านเชื่อว่าแบงค์จ่ายปันผลดีนะเติบโตระยะยาวอยากจะลง e-bank ไว้ติดพอร์ตเป็นแบบ strategic portfolio ก็ได้ได้เช่นเดียวกันนะครับอีกตัวนึงผมยกตัวอย่างอีกตัวนึงว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคเราเป็นยังไงภาพเหมือนกันเลยครับภาพเหมือนกันมันจะมีในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคมันจะมีพวกที่เป็น outlier คือเก่งเว่อร์เลยอ่ะมันเก่งมากๆมันถูกหวยนะครับราคาน้ำมันขึ้นมากๆหรือว่ามันมีปัจจัยบวกอะไรบางอย่างมันก็จะกลายเป็นเส้นสีม่วงกับเส้นสีส้มที่เพอร์ฟอร์มแบบ100กว่าเปอร์เซ็นต์ใน2ปีหรือ 100% ใน1ใน2ปีนะครับในขณะที่เส้นสีดำเนี่ยนี่คือกลุ่ม ENGIก็คือตัวกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค2ปีบวก 20% ถือว่า not bad นะใช้ได้นะถือว่าดีคนจำนวนมากเนี่ยเชื่อไหมว่าคนผมมีเพื่อนอยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยเขายังเลือกผิดเลยเขาทำงานในบริษัทพลังงานใหญ่ๆเลยนะใช่เขาอยู่ใกล้ข้อมูลเลยนะแล้วเวลาเลือกเนี่ยเขาก็ไม่ได้เลือกเป็นเซกเตอร์นะเขาเลือกเป็นตัวเลือกเลยนี่บริษัทนี้แน่นอนเรียบร้อยเขาเลือกเป็นบริษัทใช่เพราะว่าตัวบริษัทมันอยู่ที่ปัจจัยภายในของบริษัทนั้นด้วยมันมีทั้งเรื่องงบการเงินปีนึงออก4ครั้งมันมีปัจจัยภายนอกที่กระทบมันมีเรื่องนโยบายภาครัฐเยอะไปหมดนะเพราะนั้นถ้าเราเชื่อในเซกเตอร์ ETF จะตอบโจทย์นี้นะครับค่ะแล้วถัดไปนะฮะตัวหนังสือตัวนี้จะเล็กนิดหนึ่งผมลองซิมูเลตดู
รูปนี้เนี่ยผมใช้ DCA simulation ใน Set Smart ครับใน Set Smart นะผมทำการทดลองโดยการ DCA คือ Dollar Cost Average ครับผมตั้งโจทย์ว่าเฮ้ยถ้า10ปีที่แล้วเนี่ยมันมีใครสักคนครับเริ่มต้นออมไม่ได้ออมหุ้นนะแต่ออม ETF ออม ETF ฮะออม ETF 5ตัวอันได้แก่ T-DEX ก็คือ Set 50 50ฮะ China ก็คือหุ้น GDXJ 300ครับตัวที่3คือ GLD ก็คือทองคำด้วยตัวที่4คือ Energy ก็คือพลังงานและสาธารณูปโภคและตัวที่5ก็คือตัว E-Bank ก็คือกลุ่มธนาคารลองใส่แบบนี้ดูแล้วออม10ปีซึ่งทุกท่านฮะ10ปีที่ว่าเนี่ยเป็น10ปีที่เรารู้กันดีว่าเป็นช่วงที่เซตไม่ไปไหนเซตไม่ไปไหนเซตไทยอยู่ 1,600 แล้วก็ต่อนยอนตะต่อนยอนเนี่ยอยู่กันอยู่อย่างเงี้ยมา10มาเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วเชื่อไหมว่าผลของมันนะผมทำการทดลองด้วยการใส่เงินเดือนละ 3,000 บาทต่อตัวนะครับแล้วใส่ทุกเดือนใส่ตัวละ 3,000 บาทก็แปลว่าเดือนละ 15,000 บาทนะครับซื้อทุกวันที่5ของแต่ละเดือนต้นเดือนเลยเป็นเวลา10ปีตั้งแต่2012ถึง2022ครับผลของมันได้ตามนี้ฮะไม่มีตัวไหนขาดทุนเลยไรหมดไม่มีตัวไหนขาดทุนปัญหาคือมันกำไรนิดเดียวมันกำไรนิดเดียวกล่าวคือมันมีการกำไรเนี่ยมันมีการกำไรเนี่ยในทุกๆตัวใช่ไหมตัวที่กำไรน้อยสุดแล้วฉิวเฉียดมากๆก็คือตัวทีเด็กนี่ไงตัวทีเด็กคือตัวแทนเซต50เนี่ยแหละตัวทีเด็กเนี่ยเพราะว่าเซตไม่ไปไหนไงไม่ไปไหนมันอยู่ที่เดิมเซตไม่ไปไหนทีเด็กก็คือไม่ไปไหนด้วยแต่อย่าลืมว่าเซตไม่ไปไหนแต่จ่ายปันผลมาจ่ายปันผลมานะครับจ่ายปันผลมา 57,000 บาทอยู่ด้านล่างซ้ายนะฮะของหน้าจอปันผลมา 57,000 บาทเพราะฉะนั้นรูปนี้โดยรวมๆเนี่ยคือผมจะนำเสนอว่าตัวไชน่าก็ปันผล E-Bank ก็ปันผล Enki ก็ปันผลแต่ทองคำไม่มีปันผลนะโดยสภาพนะครับแล้วก็ T-DEX ปันผลรวม10ปีปันผล 1,600 โอ้ก็เยอะนะฮะซึ่งรวมกับ Capital Gain 2,300 เนี่ยมันจะได้รวมกันแล้วประมาณ 400,000 400,000 คิดเป็นกำไรทั้งหมด 22% ใน10ปีซึ่งถือว่าเยอะไหมก็ถือว่าไม่เยอะอะไรถือว่าไม่เยอะอะไรแต่อย่าลืมว่านี่คือผมทำการทดลองโดยใส่ตัวอย่างที่ต้องเรียกว่าเลือกผิดนะเพราะว่าการที่จะลงทุนอะไรที่ยาว10ปีเนี่ยด้วยความที่ตอนนี้เรารู้แล้วว่า10ปีที่ผ่านมาเซต50มันไม่ไปไหนมันไม่ไปไหนมันก็เลยพอ10ปีปุ๊บมันเลยให้ผลตอบแทนที่ไม่ไปไหนแล้วก็ผมเลือก e-bank ซึ่งธนาคารเนี่ย10ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้โกรธนะทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วการออมแบบยาวๆเนี่ยอาจจะต้องออมอะไรที่มันเติบโตแต่ตัวนี้คือผมใส่แบบให้ทุกท่านเห็นภาพว่าขนาดเลือก10ปีย้อนหลังก็ไม่มีตัวไหนขาดทุนนะครับได้ปันผลนะครับแล้วช่วยทำให้พอร์ตบาลานซ์ด้วยช่วยทำให้พอร์ตบาลานซ์ด้วยนะครับและอีกตัวอย่างนึงอันเนี้ยจะเหมือนกับแท็กติกที่ผมทำแท็กติกคือถ้าเราทำตอนช่วงโควิดอ๋ออันนี้จับจังหวะเลยจับจังหวะฮะแสดงความไม่เห็นด้วยตั้งแต่เดือนมีนาคม2020นี่คือเข้าซื้อทำแบบเมื่อกี้เลยนะเข้าซื้อตัวละ 3,000 บาทแต่เข้าซื้อจุดแรกเนี่ยไม่ได้ย้อนหลังไป10ปีย้อนหลังไปที่เดือนมีนาคม2020ซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้ซื้อแบบ DCA นะผมซื้อเงินก้อนเลยผมซื้อเงินก้อนเลยภายในเดือน3เดือน4เนี่ยแหละฮะซื้อแล้วก็จบเลยแต่เนี้ยคือ DCA มานะครับประมาณ2ปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือได้ปันผลแล้วก็ได้กำไรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ 10% ภายใน2ปีถือว่าโอเคจะดีกว่าเมื่อกี้นี่อีกเมื่อกี้ฮะจะดีกว่าเมื่อกี้อีกเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมย้ำอีกครั้งว่ามันเหมาะตัว ETF เนี่ยมันเหมาะสำหรับทุกคนที่มีจุดประสงค์ในการจัดพอร์ตการลงทุนนะครับโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าไม่ว่าคุณจะจัดพอร์ตแบบแทคติคอลคือจับจังหวะในระยะแบบในระยะปี2ปีหรือ3ปีหรือบางคนเนี่ยสามารถจับจังเรียกว่าถ้าคุณมีความเชื่อว่าสิ้นปีเนี่ยดัชนีเซตไป 1,800 สมมุตินะถ้าเชื่อว่าเซตไป 1,800 แปลว่าอะไรแปลว่าทีเด็กต้องขึ้นได้กรอบเวลา6เดือนเนี่ยอย่างเงี้ยหรือซึ่งสิ่งที่มันจะปลอดภัยกว่านั้นเนี่ยคือซื้อแบบช่วงโควิดอย่างที่ผมซื้ออะไรแบบนั้นถูกใช่คือซื้อแล้วก็ต้องเชื่อว่าสินทรัพย์นั้นจะต้องฟื้นและจะต้องกลับมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างว่าสามารถจัดพอร์ตได้ซื้อเป็นเงินก้อนก็ได้หรือว่า
ช้ซื้อเป็นแบบ DCA ก็ได้สำหรับคนที่เชื่อว่าเฮ้ยผมคาดเดาตลาดได้ผมอ่านเศรษฐกิจได้ผมพอที่จะมองเห็นเทรนด์ของค่าตลาดซึ่งมันง่ายกว่าหุ้นเป็นตัวนะครับจริงๆซึ่งมันง่ายกว่าหุ้นเป็นตัวครับเพราะฉะนั้นอันนี้ลองฝากเป็นไอเดียในการลงทุนโดยใช้ ETF ครับโอ้โหน่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าถ้าลงทุนแบบมีการจัดพอร์ตแล้วเราก็มีการควบคุมพอร์ตให้ดีเนี่ยนะมันก็เติบโตได้นะแต่แบบกำไรจะไม่เยอะแต่ถ้าเราจับจังหวะได้ได้เห็นภาพอะไรบางอย่างก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้เช่นเดียวกันนะฮะก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเนาะ ETF นะครับใช่จะเอาไว้เป็นเก็งกำไรก็ได้หรือว่าจะถือระยะยาวก็ได้ตรงนี้ก็จะเหมาะกับคนที่เหมือนที่บอกนะคะถ้าเป็นลงเป็นหุ้นเป็นรายตัวบางทีเราอาจจะต้องมีความเชี่ยวชาญอะไรอย่างนี้ใครที่คิดว่าเรารู้เราอ่านงบการเงินได้เราเลือกได้ก็อย่างนั้นก็อาจจะตอบโจทย์แต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนมือใหม่อะไรอย่างนี้ ETF ก็ถือว่าตอบโจทย์ก็เอาไว้พิจารณานะคะครับคราวนี้เดี๋ยวผมพาไปต่อนิดนึงว่าถ้าเมื่อกี้สนใจแล้วเฮ้ยโหอยากจะเริ่มลงทุนกับ ETF เนาะแล้วเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรที่มันเป็นข้อกังวลหรือว่าจะต้องรู้ก่อนที่เราจะต้องไปลงทุนหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังต่อเมื่อกี้จริงๆน้องทันโยนมาแต่ตอนแรกแล้วเนาะเรื่องของสภาพคล่องเลยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวต้องมาขยี้ให้ต่อนะฮะเดี๋ยวเรามารู้จักกันครับว่าถ้าเราจะลงทุนกับ ETF เนี่ยเราต้องเริ่มต้นยังไงต้องรู้อะไรบ้างนะครับก็เรื่องแรกที่ต้องรู้นะครับคือจะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษนิดนึงนะเรียก tracking error นี่นะฮะซึ่งออกสำเนียงได้แย่มากนะฮะเมื่อกี้สำเร็จแต่ตัวเองทำไมเนี่ยนะฮะแท็กกิ้งเออร์คืออะไรนะครับฟังแล้วดูเหมือนแบบเรื่องยิ่งใหญ่แล้วก็ผมก็แอบใส่สูตรมาด้วยคือเวลาคุณสัมมนาแบบนี้แล้วเปิดให้เพื่อนดูสมมติกำลังนั่งอยู่กับเพื่อนๆแล้วเปิดดูเฮ้ยแกเรียนเรื่องอะไรวะเนี่ยมันแบบโปรเฟชชั่นอลมากแต่จริงๆไม่ต้องคำนวณอะไรนะฮะคือจะเล่าให้ฟังสั้นๆว่ากองทุน ETF ที่ดีนะครับคือไม่ใช่กองทุนที่แบบรีเทิร์นแบบสูงๆค่ะคืออย่านึกภาพตามนะครับว่าเวลาซื้อกองทุนรวมปกติเนี่ยเราอยากได้ performance ดียกตัวอย่างเช่นตลาดหุ้นไทยเนี่ยสมมติบวก 10% เรียกได้กองทุนรวมเนี่ยก็อยากได้บวกสัก15บวก20อะไรเงี้ยนี่สไตล์เป็นแบบเรื่องของ active นะครับแต่ถ้าเป็นพูดถึง ETF เมื่อไหร่เนี่ยเราจะไม่พูดอย่างนี้นะว่าเราอยากได้แบบมากกว่าตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราอยากให้สิ่งที่เราลงทุนนั้นล้อไปตามดัชนีเพราะฉะนั้น tracking error คืออะไรคือตัวที่บอกว่าถ้ามันมากๆนะมันจะเพี้ยนจากดัชนีไปค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าตลาดหุ้นไทยขึ้น 10% ถ้าเราซื้อ ETF ที่ดีเนี่ยมันจะขึ้น 10% เป๊ะเลยล้อไปครับตลาดเลยถ้าตลาดลง 10% ETF เราลงด้วยเป๊ะเลย 10% นะครับแต่ถ้า ETF ที่เหมือนแบบ tracking error สูงๆยกตัวอย่างเช่นสมมติตลาดหุ้นไทยขึ้น10แล้วไอ้ตัว ETF ตัวนี้วิ่งขึ้นไปสัก 10.5 หรือ11เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเริ่มแบบเอ๊ะมันวิ่งไม่ตรงแล้วนะหรือว่าวิ่งลงก็วิ่งลงน้อยกว่าแล้วผมบอกวิ่งลงน้อยกว่าก็ดีสิแต่ไม่ดีครับจริงๆแล้ว ETF เราอยากได้ให้มันวิ่งไปตามตลาดจริงๆเพราะว่าการที่เราต้องการให้มันวิ่งตามตลาดเพราะว่าเราอยากที่จะคาดการเราอยากจะให้มันเป๊ะเนาะว่าเราคาดหวังผลตอบแทนในช่วงนี้สมมติต้องการ 10% มันต้องควรต้องเป็น 10% ไม่ใช่อยู่ดีไปโผล่แค่9หรือ8หรืออาจจะมากกว่าเลยคนบอกว่ามากกว่าก็ดีสิหมอนัทแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนเนี่ยนักวางแผนการเงินหรือว่านักลงทุนทั่วไปเนี่ยจะไม่ชอบความแน่นอนไม่ชอบความไม่แน่นอนคือเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเลยดัชนีลงต่ำดัชนีมันสามารถคำนวณผลตอบแทนได้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องหากองทุน ETF ที่มี tracking error น้อยๆเลยนะครับแต่ว่าทางนี้ก็เริ่มอาจจะมีว่าอย่างนั้นค่ะมันอาจจะมีเหลื่อมๆได้บ้าง1เลยค่าใช้จ่ายกองถ้ากองไหนที่ค่าธรรมเนียมแพงแคปปิ้งก็เริ่มก็อาจจะสูงค่ะช่วงไหนมีเงินปันผลก็อาจจะมีเรื่องความแตกต่างที่ราคาของดัชนีกับตัวกองทุน ETF ก็มีความแตกต่างขึ้นมาได้หรือบางทีดัชนีเขาปรับสัดส่วนอย่างเช่นมีเซ็ต50ใช่ไหมครับหุ้นบางตัวเนี่ยเขาปรับออกเอาตัวใหม่เข้าไปการที่ ETF มันปรับสัดส่วนเนี่ยอาจจะปรับตามยังแบบไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้ tracking error สูงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นบางครั้งมันสูงขึ้นได้บางภาวะแต่ว่าโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันควรจะต้องล้อไปทางเดียวกับทางดัชนีครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเวลาคัดเลือก ETF ไม่ต้องเลือก ETF ที่แบบโอ้ performance แบบพุ่งมากกว่าตลาดไม่เอาเราเอา ETF ที่มี tracking error น้อยๆจำอันนี้ไว้นะครับค่ะแต่ต้องบอกว่านี่เฉพาะเป็น traditional ETF นะที่มันวิ่งขึ้นตรงวิ่งขึ้นตามดัชนีนะครับแต่ถ้าเราไม่รวม ETF ที่เป็นพวก active ETF อย่างของป้า Katie Wood ของแกนะครับอันนั้นเนี่ยจะไม่ใช่ ETF ที่เป็นแบบเป็น passive นะครับไม่ใช่ traditional ก็จะเป็น active ETF ซึ่งอันนั้นก็ต้อง return ต้องสูงนะครับถึงจะดีนะครับอันนี้คือข้อแรกต้องรู้จัก tracking error ก่อนงั้นเวลาเปิดดู fact sheet นะครับ fund fact sheet ของตัวกอง ETF ให้ดู tracking error ไปควบคู่ด้วยนะครับเลือกให้มันน้อยๆแล้วก็คิดว่าจะวิ่งตามดัชนีได้เป๊ะๆนะครับเราอยากได้แบบนั้นค่ะ
ันนี้คือข้อแรกค่ะมีคำถามขึ้นมาพอดีเกี่ยวกับเรื่องที่พี่หมอนัทพูดเมื่อกี้พอดีเลยนะคะว่า ETF เนี่ยมี Fund Fact Sheet เหมือน Mutual Fund ไหมแล้วก็มีปันผลไหมอันนี้ก็คือบอกเลยว่าเหมือนกันแท็กกิ้งเออร์เรอร์ก็คือข้อมูลที่เราสามารถดาวน์โหลดดูได้จาก Fact Sheetว่าจะเป็นค่า 0. จุดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้เอาไว้เพื่อประกอบการพิจารณานะคะตรงนี้ก็ยิ่งน้อยก็ยิ่งดีใช่ไหมคะพี่หมอนัทถูกต้องฮะก็เปิดแฟกชีตได้เลยครับมีแฟกชีตตามเหมือนกองทุนรวมเป๊ะเลยนะครับแล้วก็บอกข้อรายละเอียดต่างๆด้วยนะครับมีปันผลให้อะไรให้นะครับอันนี้อันถัดไปฮะที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของ NAV นะครับ NAV เมื่อกี้จริงๆต้องบอกว่าน้องทันพูดให้ฟังคร่าวๆแล้วผมขอเสริมแล้วก็เล่าให้ฟังต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะครับ NAV คืออะไรให้นึกภาพอย่างนี้ครับว่าเวลาเราซื้อกองทุนนะครับทั่วไปนะครับมุดผมกับพี่โป้งรวมกันน้องทัน3คนรวมเงินกัน100ล้านนะครับ100ล้านไม่ใช่100ล้านบาทขีดแล้วกันนะอะไรเงี้ย100ล้านวอนอะไรเงี้ยนะแล้วปุ๊บเราเอาเงิน100ล้านเนี่ยเข้าไปอยู่กองทุนนะครับกองทุนนี่ทำยังไงนะครับเขาก็เอาเงิน100ล้านเนี่ยไปซื้อหุ้น A หุ้น B หุ้น C ตามตลาดเลยฮะหุ้น A 8% หุ้น B 7 6 5เรียงลงมาเรียบร้อยคือไปอยู่ในกองแล้วเนี่ยเค้าเรียกเป็นสินทรัพย์ทั้งหมดของกองนี่คือตั้งต้นก่อนอย่างงี้นะครับจากนั้นเนี่ยบางทีสินทรัพย์ก็วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับตัวหุ้นตัวนั้นบวกตัวนั้นลงบวกลบบวกลบนะครับก็จะคิดเลยว่าสมมติตั้งต้น100ล้านเมื่อกี้นี้วันนี้ปิดบวกได้มาอีก10ล้านเป็น110ล้านนะครับจากนั้นเขาก็จะมีหักค่าธรรมเนียมค่าผู้ดูแลผลประโยชน์บัญชีนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เป็น NAV ณสิ้นวันนะครับประกาศออกมาก็สมมติมีตั้งต้น100ได้กำไรมา10เป็น110หักค่าใช้จ่ายไป2ล้านก็เหลือเป็น108ล้านสมมุตินะครับเขาก็จะประกาศว่ากองทุนเปิด AA มูลค่าสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่108ล้านคือพูดง่ายคือเงินแล้วก็สินทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ในกองเนี่ยนี่คือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิแต่ว่าหลายคนบอกเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีตังค์เท่าไหร่ง่ายมากครับเอามูลค่าสินทรัพย์สุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยทั้งหมดก็จะเป็น NAV ต่อหน่วยเป็นราคาต่อหน่วยสมมุติเราซื้อไปแล้ว20หน่วยก็เอา20เนี่ยคูณ NAV ต่อหน่วยก็จะเป็นเงินที่เราลงทุนไปนะถ้ามันเปลี่ยนวันรุ่งขึ้นเป็น14บาทต่อหน่วยเงินในกระเป๋าเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้อธิบายเรื่องของ NAV ก่อนว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันคือคิดจากมูลค่าสินทรัพย์ที่อยู่ในกองอยากให้นึกภาพง่ายๆอย่างนี้ก็ได้นึกถึงดอกไม้ช่อหนึ่งดอกไม้ช่อหนึ่งมีกุหลาบมีดอกหน้าวัวมีดอกลั่นทมอะไรก็แล้วแต่นะครับผสมกันเป็นช่อดอกไม้ก็คือ NAV เนี่ยก็คือช่อดอกไม้ก็คือหุ้น1ตัวแล้วกันเนาะเราจับมารวมๆกันหุ้น 3-4 ตัวจับเป็นช่อเนี่ยครับคือสินทรัพย์ทั้งหมดของกองแล้วก็ราคาของสินทรัพย์ทั้งหมดทั้งกองเนี่ยรวมกันนะครับอยู่ในนี้เลยนะซึ่งเดี๋ยวจำภาพดอกไม้นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อมันเป็นเรื่องของสภาพคล่องก็ดูแลยังไงก็จะดูจากภาพดอกไม้ตรงนี้แหละก็นึกสภาพเหมือนเราซื้อช่อดอกไม้มาแล้วกันแล้วก็ประกอบด้วยหุ้นหลากหลายตัวเรียกดอกไม้หลายชนิดอยู่ในนั้นนะครับคราวนี้แต่ว่านี่คือ NAV เนาะประกาศทุกๆสิ้นวันนะฮะประกาศทุกๆสิ้นวันเพราะว่าต้องรอให้หมดสิ้นวันก่อนถึงต้องเคลียร์ทั้งหลายเหล่านี้ได้แต่คราวนี้มันจะมีอีกอันนึงที่เราคุยกันก็คือINAV นะครับ INAV นี่เป็นไม่ได้เป็นโปรดักต์ของทาง Apple อะไรทั้งสิ้นนะฮะ มันเป็นชื่อ INAV คือมันเป็นเรียก indicative นะครับคือบอกคร่าวๆว่าปัจจุบันเนี่ยมูลค่าของดอกไม้ที่อยู่ข้างในทั้งหมดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงเท่าไหร่อะไรยังไงคนนึกภาพออกใช่ไหมฮะคือกลางวันเนี่ยบางทีดอกไม้ดอกกุหลาบมันขึ้นดอกหน้าวัวราคาลงใช่ไหมครับมันก็จะมีการปรับสัดส่วนตรงนี้อยู่ข้างในแล้วเขาก็จะบอกคร่าวๆคือมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าแบบเป๊ะๆนะแต่ช่วงเวลาที่เขาบอกเนี่ยเขาก็จะอยู่ประมาณสัก 15-30 วินาทีนั่นก็จะการอัปเดตตลอดเวลานะครับโดยที่หารจำนวนหน่วยที่มันเปลี่ยนปรับขึ้นปรับลงในช่วงเวลานั้นด้วยเพราะฉะนั้น NAV เนี่ยมันจะเหมือนเป็น NAV แต่ว่าเป็น NAV ที่คำนวณแบบเรียลไทม์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราลงทุนเนี่ยนะครับก็ NAV เนี่ยเป็นตัวหลักระหว่างวันที่เราจะต้องดูว่าดูเราต้องดูนะนักลงทุนมูลค่าของช่อดอกไม้เนี่ยที่มันประกอบด้วยดอกไม้หลายอันเนี่ยตอนนี้ราคาดอกไม้แต่ละตัวเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่น่าจะพอเห็นภาพประมาณแบบนี้นะครับคราวนี้มีอีกเรื่องนึงแต่ว่านึกภาพตามถ้าเราไปซื้อขาย ETF เนี่ยเราเดินเข้าไปในตลาดร้านดอกไม้ร้านดอกไม้เฮ้ยดอกไม้ช่อนี้สวยมากถ้าเราซื้อคนเดียวก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรคราวนี้ดอกไม้เนี่ยมีความต้องการสูงคนก็แห่เข้ามาซื้อดอกไม้เยอะๆไอ้ราคาช่อดอกไม้เนี่ยอาจจะวิ่งขึ้นอย่างรุนแรงก็ได้นะวิ่งขึ้นนะครับเพราะวิ่งขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะไอ้มูลค่าดอกไม้ที่อยู่ข้างในสมมติรวมกัน100บาทแต่ตอนนี้คนต้องการช่อดอกไม้เนี่ยราคาอาจจะพุ่งไปเป็นแบบ120บาทก็ได้ก็จะเกิดความไม่สมดุลคือหลายๆคนก็เลยบอกว่าเนี่ยเวลาจะซื้อ ETF นะก็ต้องดูราคาปัจจุบันที่คนซื้อกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันแพงกว่าราคาสินทรัพย์ที่อยู่ข้างในหรือเปล่าถ้ามันแพงกว่าเราก็อาจจะชะลอการซื้อไปเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะซื้อของแพงทั้งที่มูลค่ามันแค่100แต่ว่าต้องซื้อ120เลยนะ
นะครับหลายคนอาจจะมองอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนบอกว่าอุ๊ยมูลค่าดอกไม้ตอนนี้นะ100บาทแต่คนเนี่ยไม่ค่อยซื้อดอกไม้ช่อนี้กันนะฮะก็ราคาอาจจะเหลือสัก90เราก็ควรจะซื้อตอนนี้เลยหรือเปล่าครับ ETF อะไรเงี้ยก็จึงมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นแต่ต้องบอกว่างี้ครับว่ามันเกิดขึ้นได้นะราคาที่เราซื้อจริงๆบน ETF กับราคาแท้จริงสินทรัพย์ที่อยู่ข้างในมันไม่ตรงกันแต่โอกาสนั้นเกิดน้อย เพราะอะไรเพราะมันมีคนที่ดูแลสภาพคล่องอยู่เมื่อกี้ที่น้องทันเล่าให้ฟังตอนเริ่ม market maker มี market maker อยู่นะครับกองทุนรวมไม่มีหุ้นก็ไม่มีแต่ว่า ETF จะมีตรงจุดนี้ถูกต้องนะครับดูแลสภาพคล่องใช่ผู้ดูแลสภาพคล่องเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจเวลาเราไปเห็นแล้วแบบโหมีราคาแตกต่างกันแต่ว่ามันแตกต่างกันไม่เยอะแล้วเราก็ไม่ต้องไปนั่งจับจังหวะหรอกโอ้โหเราต้องซื้อจังหวะนี้นะราคาสูงกว่าต้องขายตรงนี้ต้องอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันปวดหัวนะครับเพราะจริงๆแล้วสุดท้าย market maker เนี่ยจะทำให้ราคาของ NAV ตัว INAV นะกับตัวราคาใกล้เคียงกันครับรู้จักในภาพก็ได้นะครับถ้าคุณอยากจะหารู้อยากจะรู้ว่า NAV จะเป็นเท่าไหร่ก็เปิดไปที่ streaming นะครับก็จะมีราคา NAV ขึ้นให้เราเห็นอยู่รวมไปถึง INAV ด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยณเวลานี้เลยนะณเวลานั้นเลยตัวมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ข้างในมูลค่าของดอกไม้อยู่ข้างในเนี่ยมันขึ้นหรือลงแล้วก็ราคาที่เขาซื้อขายปัจจุบันเป็นยังไงคือเขาจะบอกหมดเลยนะครับเนี่ยทั้งจะเข้าไปที่ Set Trade ก็ได้หรือสตรีมมิ่งเองเปิดมาเสร็จปุ๊บกลาง ETF ออกมาฟึบก็จะเห็น INAV กับตัวราคานะครับก็สามารถดูได้เห็นไหมมันไม่ต่างกันเยอะมากนะครับมันนิดเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดมากนะครับเพราะว่าสภาพคล่องมันมีคนดูแลให้เราอยู่แล้วราคาไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าอยากจะหาโอกาสในการลงทุนก็เก็งกำไรก็พอได้นะแต่ว่าก็ปวดหัวนะครับบอกไปนิดนึงมันจะใช้เวลานิดนึงในการดูด้วยนะครับคราวนี้สภาพคล่องเมื่อกี้ที่เราคุยกันเกินๆไว้บอกว่าแล้วสภาพคล่องเป็นยังไงสภาพคล่องอย่างผมบอกก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากเพราะว่ามีคนดูแลให้เล่าให้ฟังนี้ก่อนว่าระหว่างหุ้นกับตัว ETF เนี่ยไม่เหมือนกันหุ้นเนี่ยมีซัพพลายจำกัดก็คือสมมติบริษัทหนึ่งมี100ล้านหุ้นก็มีอยู่แค่นั้นนะครับถ้าไม่ได้มีการเพิ่มทุนลดทุนอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีหุ้นอยู่แค่นั้นคราวนี้ความต้องการเยอะคนแห่เข้ามาซื้อมากๆราคาหุ้นก็ปรับตัวสูงขึ้นได้แต่ถ้า ETF เนี่ยนะครับนึกภาพนะครับคนแห่เข้ามาซื้อนะครับจะมี market maker คอยเพิ่มดอกไม้นะครับปริมาณดอกไม้เนี่ยให้เหลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะเรียกว่าราคามันจะไม่ได้วิ่งโดดมากเพราะมีคนคอยดูแลให้เรานะครับคือเพิ่มปริมาณดอกช่อดอกไม้ให้มันเยอะๆราคา ETF ก็จะไม่ได้โดดสูงมากขนาดนั้นในทางกลับกันถ้าช่วงไหนที่คนขายเยอะเขาก็จะดูดดอกไม้เนี่ยเก็บกลับเข้าไปในตะกร้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือราคาก็จะสมดุลนะเพราะฉะนั้น ETF เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงคือซัพพลายมันสามารถเพิ่มลดได้เพิ่มลดหน่วยได้จะมีคนคอยดูแลตรงนี้ให้เราอยู่ครับมันก็ไม่ต้องไปกลัวเรื่องของสภาพคล่องใช่ตรงนี้เป็นจุดพิเศษเลยเพราะว่าจากหุ้นตรงนี้ไม่มีที่พี่หมอนัทอธิบายไปใครเข้าใจพิมพ์เขาว่าเก็ตมาหน่อยเพราะตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญเลยใช่ไหมคะเพราะว่าหุ้นเนี่ยเขามีปริมาณจำกัดถ้ามีความต้องการซื้อมากๆราคาหุ้นก็โดดขึ้นไปสูงอะไรอย่างนี้แต่อันนี้มีคนดูแลนะใครเข้าใจตรงนี้พิมพ์เขาว่าเก็ตให้หน่อยนะคะจะได้ไปหัวข้ออื่นค่ะคราวนี้ต่ออันสุดท้ายนะครับคืออย่างผมอยากให้ทุกคนนึกภาพเวลาซื้อ ETF เนี่ยมันคือร้านดอกไม้ที่มีคนคอยดูแลสภาพคล่องอย่างที่เกริ่นไว้นะครับก็ถ้าสมมุติเดินเข้าไปเห็นในตลาดหุ้นนะครับแล้วเราจะซื้อ ETF 1ตัวเอ๊ะทำไมสภาพคล่องมันดูไม่มีเราซื้อได้หรือเปล่าเนี่ยราคาโดดหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะครับกดซื้อเสร็จปุ๊บนะครับถ้า Market Maker กับตัวเขาเรียก Participant Dealer นะครับเขามองเห็นแล้วว่าจำนวนปริมาณมันน้อยเขาก็จะไปซื้อหุ้นแล้วเอาหุ้นเนี่ยโยนนะครับเข้าไปที่ร้านดอกไม้ข้างหลังบ้านนะครับแล้วเขาไปจัดช่อมาให้แล้วมาเพิ่มปริมาณให้เรานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องของปริมาณในการซื้อขายว่าจะมีไม่เพียงพออะไรไม่ต้องห่วงใช่ครับเพียงพอแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในทางกลับกันตอนเราขายก็เหมือนกันนะครับเขาก็จะเอาช่อดอกไม้กลับไปแล้วแยกออกมาเป็นหุ้นออกมาแล้วก็ไปไว้ในตลาดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าสภาพคล่องจะไม่มีเพราะว่ามีนักลงทุนรายย่อยหลายท่านถามเหมือนกันนะว่า ETF หลายๆตัวเนี่ยบิดกับออฟเฟอร์ดูบางฮะใช่พี่ฮะแต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรก็ซื้อได้นะครับเขาก็จะไปทำเรื่องของตัวราคาให้เรานะครับก็จะมี market maker คอยวางบิดออฟเฟอร์ให้เรานะครับไม่ต้องกลัวครับนะฮะก็สั้นๆประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้ผมเสริมอีกนิดนึงเห็นพี่โป้งเล่าให้ฟังถึงเรื่องของ sector rotation นะครับแน่นอนนะครับเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับทั้งหลายนะครับก็มีขึ้นมีลงของภาวะเศรษฐกิจเพราะเวลาถ้าจะลงทุนเนี่ยก็อยากให้เลือก ETF นะครับให้เหมาะกับช่วงเวลานั้นๆด้วยแล้วก็ช่วงเวลาแบบนี้ก็มีเรื่องของเงินเฟ้อที่เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องนะเซกเตอร์บางตัวก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปก็อยากให้นักลงทุนนะครับมีการดูให้ดีแล้วก็เปลี่ยนเซกเตอร์ให้ถูกต้องตามไปด้วยแล้วกันครับค่ะประมาณนี้ฮะมีคำถามขึ้นมาตรงนี้นิดนึงพอดีเลยนะคะขอสอบถามเป็นพี่นิ้วโป้งแล้วกันนะคะว่าการปรับดอกเบี้ย
นะคะขึ้นของดอกเบี้ยตอนนี้ดีกว่ากลุ่มดีต่อกลุ่ม e-bank ไหมนะคะซื้อตอนนี้ทันไหมคะเพราะว่ารู้สึกว่าขึ้นมาเยอะแล้วครับก็คือการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆแล้วมันดีกับกลุ่มธนาคารนะค่ะมันดีกับกลุ่มธนาคารแล้วก็แน่นอนที่สุดคือผลของมันเนี่ยเพราะว่าคำว่าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันอยู่กับโลกเรามาอย่างน้อยมี3เดือน5เดือนแล้วนะที่เป็นเทรนด์ว่าดอกเบี้ยจะปรับเป็นขาขึ้นแล้วก็ปรับขึ้นจริงๆแล้วนะโดยเฟดนะครับซึ่งหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยก็เรียกว่าขึ้นรอมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับทีนี้ไอการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าผมไม่แน่ใจว่าท่านที่ถามเนี่ยถามในเชิง tactical หรือถามในเชิง strategic คือถามในเชิง tactical แปลว่าอะไร tactical แปลว่าระยะสั้นระยะสั้นแบบที่ผมเล่าเคสพิเศษแบบเคสโควิดหรือว่าเคสที่ทั้งเซกเตอร์มันร่วงลงมาอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าเซกเตอร์มันจะฟื้นแน่นอนไออย่างเงี้ยคือเชิง tactical แต่ถ้าเราถามในเชิง strategicเชิงกลยุทธ์เนี่ยหมายความว่าเราอยากจะมีกลุ่มแบงก์ตัวทั้งกลุ่มไว้อยู่ในพอร์ตโฟลิโอระยะยาวถ้าสมมุติว่าผมตอบทั้งสองความหมายเลยนะถ้าในเชิง strategic พอร์ตนะครับแปลว่าท่านนักลงทุนนะจะต้องมีความเชื่อว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นหุ้นที่เป็นประเภทที่2ปีเตอร์ลินช์เป็นหุ้นประเภท defensive นะครับเป็นหุ้นแข็งแกร่งนะครับคือกิจการเนี่ยมีกำไรมีรายได้มีกำไรแล้วเติบโตไปเรื่อยๆและจ่ายปันผลดีถ้าตอบในเชิงนี้ได้นะครับแล้วก็พิจารณาแล้วคิดว่าเฮ้ยแบงก์ไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งพอจ่ายปันผลดีมีรายได้มีกำไรอยู่ใน strategic port ได้อยู่ได้เหมือนกับตัว e-bank ที่ผมทำโมเดลจำลองเมื่อสักครู่นี้ว่าออมา10ปีนั่นแหละคอนเซปต์เดียวกันนะครับซึ่งเวลาซื้อเนี่ยสามารถซื้อเป็น DCA ก็ได้เราจะได้มีต้นทุนที่หลากหลายนะครับแต่ถ้าตอบในเชิงแท็กติคอลต้องเรียนแบบนี้ว่าตอนนี้กลุ่มแบงค์เนี่ยมันรับข่าวดีมาพอสมควรใช่พอสมควรแล้วเพราะนั้นการซื้อทั้งกลุ่มแล้วคำว่าแท็กติคอลเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยระยะสั้นของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกระยะสั้นเนี่ยคือซื้อปีนี้ขายปีหน้าคือระยะสั้นของเขาบางคนบอกว่าระยะสั้นคือซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้อย่างเงี้ยคือระยะสั้นของเขาอันเนี้ยผมจะตอบได้ยากละจะตอบได้ยากเพราะนั้นโดยรวมๆคือถ้าเป็นเชิงแทคติคอลสั้นไม่ว่าจะสั้นแบบไหนควรจะมีปัจจัยที่มันชัดสุดๆจนชัดแค่ไหนชัดจนเราไม่เห็นด้วยอ่ะเราไม่เห็นด้วยว่ามันจะถูกได้ขนาดนี้ครับอย่างนั้นอยู่เชิงแทคติคอลครับโอเคเคลียร์นะคะโอเคคราวนี้อยากรู้ต่อแล้วว่าบางคนบอกเห็นแล้วโอ้โหทั้งมีเทคนิคอลมีทั้ง asset allocation ได้นะครับแล้วก็เข้าใจเรื่องของ ETF มากขึ้นรู้ว่าอ๋อต้องสภาพคล่องดีนะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราสามารถเข้าไปซื้อขายได้อะไรได้เข้าใจ tracking error เข้าใจทั้งหมดแล้วอยากเริ่มต้น ETF เนี่ยอยากให้น้องทันเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปกับ ETF เนี่ยมันต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างได้โดยเฉพาะแบบมือใหม่ๆเลยนะเอาแบบมือใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคหลังจากที่ฟังกันมาก็น่าจะเริ่มเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องนี้ก็ดีกว่าต่อที่พี่โป้งบอกเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าเราสามารถจะ DCA ก็ได้เหมือนที่พี่โป้งแบ็คเทสกลับไปให้ดูในการทำ DCA ต่างๆนะคะอันนี้ก็ลองดูสไลด์ที่ทำมาฝากกันอันนี้คือจะบอกว่ากองทุน ETF เนี่ยถือว่าสามารถเริ่มต้นด้วยเงินน้อยได้นะคะตรงนี้เราก็สามารถใช้กลยุทธ์ในการลงทุนนะคะสำหรับนักลงทุนมือใหม่เราอาจจะตั้งกลยุทธ์เป็นการ DCA ทุกเดือนแบบนี้ก็ได้นะคะ DCA ก็คือการลงทุนแบบ Dollar Cost Averaging นะคะก็คือการลงทุนด้วยการถัวเฉลี่ยแบบว่าลงทุนเท่าๆกันทุกเดือนพูดอย่างนี้ดีกว่าเพื่อเป็นการถัวเฉลี่ยต้นทุนนะคะตรงนี้อย่างเดือนที่1 นะคะในตัวอย่างเดือนที่1สมมติเราลงทุน 2,000 บาทนะคะและ ETF อยู่ที่10บาทนะคะเราก็จะได้รับ200หน่วยนะคะเดือนที่2เราก็ลงอีกเท่ากันเลยสมมติเราตั้งใจว่าเงินเดือนเราออกวันที่1หลังจากนี้เราจะลงทุนหรือว่า DCA ทุกวันที่2นะคะสมมติเนาะอีก 2,000 เท่ากันแต่ว่าราคาเนี่ยกลับอยู่ที่8บาทเราก็จะได้รับหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะก็คือ250หน่วยนะตรงนี้ก็ทำไปเรื่อยๆ5เดือนเนี่ยท่านทำให้เห็นภาพว่า5เดือนลองสังเกตตรงช่องสุดท้ายที่เป็นช่องรวมนะคะราคา ETF ต่อหน่วยตรงนี้เห็นไหมคะว่าเราจะไม่ได้ราคาที่แพงที่สุดน
นะหรือว่าราคาที่ถูกที่สุดนะคะราคาที่เราได้ก็คือจะเป็นราคาที่ถั่วเฉลี่ยต้นทุนนะคะฉะนั้นอยากให้มือใหม่รู้เอาไว้ว่า ETF เนี่ยก็สามารถทํา DCA ได้นะคะ DCA เนี่ยไม่ได้มุ่งหวังกําไรที่สูงที่สุดว่าเราจะต้องลงถูกจังหวะอะไรแต่คือมันตัดความวุ่นวายตรงนั้นออกก็คือเราลงทุนด้วยจํานวนเท่าๆกับทุกเดือนไปเลยนะคะอย่างตัวทันเองเนี่ยทันก็ DCA เหมือนกันนะคะแต่เป็น DCA แบบกองทุนรวมนะพอถึงเวลาเราก็จัดสรรเงินลงทุนไว้แล้วก็ DCA ไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือเราเอาเทคนิคที่กูรู้ทั้ง2ท่านได้บอกไปเราไปเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่เราเชื่อว่าจะเติบโตโดยการพิจารณาความเสี่ยงให้ดีนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต้นลงทุนอ่านหนังสือชี้ชวนอะไรแบบนี้นะคะค่ะพี่มีอะไรเสริมไหมคะว่ามือใหม่ก็สามารถทํา DCA ได้ค่ะใช่ครับจริงๆแล้ว DCA นี่มันต้องมันเป็นอะไรที่ไร้ใจนะมันเป็นกลยุทธ์แบบไร้ใจคือดูแบบว่าใช่ใช่ที่แม่นะใช่คือไร้ใจแต่ห้ามไร้เงินนะเพราะว่ากฎของเกมเนี่ยมันมีอยู่ว่ามันจะต้องจ่ายใช้เงินสดจำนวนเท่านี้ณวันนี้แล้วเราตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วเงินสดจะแปลงเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์ในที่นี้ก็คือตัว ETF ที่เราเลือกเอาไว้ค่ะค่ะประมาณนี้เสริมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับETF เวลาลงทุนนะครับหรือว่า DCA ก็ตามนะครับเราต้องเลือกที่พี่ป้องเกิดไปตอนแรกจริงๆผมชอบมากแล้วก็ขยายอีกนิดนึงก็คือสินทรัพย์ที่เราเลือกต้องเติบโตได้ในระยะยาวจริงๆนะเพราะว่าถ้าเรา DCA เนี่ยกับสินทรัพย์ที่มันแบบไม่เติบโตระยะยาวเนี่ยอันนี้เหนื่อยนะฮะคือถัวขาลงเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหก็ไม่เจอไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกสินทรัพย์ที่มีความผันผวนแต่ถ้าเรามองระยะยาวแล้วเนี่ยมันกลับมาเติบโตได้อันนั้นน่ะเป็นสินทรัพย์ที่น่า DCA มากๆเพราะว่ามีจังหวะให้เราได้ของถูกได้ของราคาถูกขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้ราคาเขาเรียกว่าโดยเฉลี่ยเราลดลงใช่แล้วก็เติบโตได้ค่ะเหมือนในสไลด์นี้ก็คือเห็นไหมคะว่านี่คือตัวอย่างเพียงแค่5เดือนก็จะเห็นว่าเราจะไม่ได้ราคาที่มันสูงที่สุดณตอนนั้นแต่ว่าถ้าเราทำต่อเนื่องตามแผนการของเราอาจจะเป็น5ปีนะคะหรือ10ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยต้นทุนก็จะถัวเฉลี่ยแล้วก็ตัดเรื่องภาวะอารมณ์ออกไปเหมือนที่พี่โป้งบอกก็คือเราลงทุนด้วยความสม่ำเสมอแต่เราคัดสรรสินทรัพย์ให้ดีก่อนที่เราจะเริ่มต้นลงทุนนะคะถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาเช็คลิสต์กันดีกว่านะคะเช็คลิสต์แบบสั้นๆว่า ETF เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะคะถ้าเราตรงใน4ข้อนี้ก็โอเคนะคะศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเริ่มต้นลงทุนได้นะคะ1ก็คือจะเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงนะคะแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับตลาดนะคะเหมือนที่พูดไปข้างต้นก็คือกองทุน ETF เนี่ยไม่ได้ลงทุนในสินทรัพย์เดียวเวลาลงทุนเนี่ยเหมือนเขาซื้อทั้งดัชนีนะคะลงทุนล้อไปตามดัชนีตรงนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าเราสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนต่อ1 ETF เนี่ยก็คือกระจายความเสี่ยงในตัวเองอยู่แล้วนะคะ2ก็คือจะเหมาะกับนักลงทุนที่มีงบไม่มากอย่างใครมีงบเดือนละ 2,000 3,000 ตรงนี้ก็สามารถ DCA ได้นะคะเพราะว่าจำนวนหรือว่า bid offer ใน ETF ที่ท่านเข้าไปดูแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้แบบสูงมากบางตัวแบบอาจจะ10บาทหรือไม่ถึง10บาทเราซื้อที่นึงเป็นบอร์ดล็อตก็คือ100 ETF ใช่ไหมคะก็ประมาณ 1,000 บาทตรงนี้ก็สามารถลงทุนได้นะคะ3ก็คือเหมาะกับนักลงทุนที่เน้นลงทุนระยะยาวนะคะแต่ว่าเสริมก็คือถ้าใครเก่งกำไรตรงนี้ก็สามารถทำได้ถ้าเรามีความเชี่ยวชาญนะคะหรือว่าเรามองตลาดว่าโอ้อีกกี่เดือนอีกเท่าไหร่มันน่าจะแบบขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถใช้เป็นการเก่งกำไรก็ได้นะคะและ4ก็คือเหมาะกับนักลงทุนมือใหม่นะคะเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้เข้าใจยากไม่จำเป็นต้องไปอ่านงบการเงินของทุกบริษัทอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่มีเวลาน้อยแล้วก็อยากจะกระจายความเสี่ยงนะคะมือใหม่ก็ถือว่าเหมาะเลยนะคะโอเคนะคะถัดมานะคะก็เทคนิคในการเลือก ETF ที่ใช่นะคะเพราะว่า ETF ในตลาดมีทั้งหมดต้อง12ตัวถูกไหมคะอันนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อทั้ง12ตัวเลยมันก็อาจจะแบบว่ามากเกินไปนะมากเกินความต้องการเราเลือกก่อนว่าอันไหนเหมาะกับเรานะคะ1ก็คือเราเลือกนโยบายที่ถูกใจดัชนีที่ตอบโจทย์นะคะเหมือนที่บอกก็คือ12 ETF อยู่ใน5ดัชนีนะคะดัชนีหุ้นไทยดัชนีหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะดัชนีเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคใช่มั้ยคะมีะะมี e-bank e-bank ใช่ใช่กลุ่มธนาคารมีกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคที่เป็นเซกเตอร์แล้วมีของจีนมีของจีนเป็นของแบบต่างประเทศใช่อันนี้เราก็เลือกดูเลยว่าเราแบบว่าถูกใจดัชนีไหนนะคะสองก็คือดูเรื่องของผลตอบแทนต้องใกล้เคียงกับดัชนีนะคะอันนี้สามารถดูในฟันแฟกชีตได้ดูย้อนหลักได้นะคะเทียบกับดัชนีดูว่ามีแท็กกิ้งเออร์เลอร์มากน้อยเพียงไหนตรงนี้ก็เอาที่พี่หมอนัทบอกไปนะคะเอามาเทียบเคียงกัน3ก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมต้องเหมาะสมนะคะตรงเรื่องของค่าธรรมเนียมของ ETF เนี่ยก็จะมีระบุเอาไว้ในหนังสือชี้ชวนเหมือนกันนะในค่าธรรมเนียมของ ETF นี่จะถูกกว่ากองทุนรวม
ช่ไหมคะพี่มนัสใช่ค่ะอันนี้ก็สามารถดูได้แล้วก็เลือกให้เหมาะสมเพราะว่าค่าธรรมเนียมก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรนะคะแล้วสุดท้ายก็คือสภาพคล่องสูงซื้อง่ายขายคล่องนะคะตรงนี้ก็เป็นเทคนิคในการเลือก ETF ที่ใช่ผมเสริมน้องทันนิดหนึ่งข้อหนึ่งนะเลือกนโยบายที่ถูกใจเนี่ยคือ ETF เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าไส้ในเป็นหุ้นเนี่ยมันคือกองหน้ามันคือกองหน้าใช่ไหมแล้วกองหน้าเนี่ยบางทีทีมนึงเนี่ยเราต้องการกองหน้าสไตล์เดียวกันเนี่ยคนเดียวสมมุติเป็นกองหน้าแบบใครชอบดูบอลเนี่ยเป็นกองหน้าแบบชอบวิ่งเข้าฮอสเราต้องการแค่คนเดียวซึ่งอย่าง ETF ของไทยเนี่ยเซต50เซต100แล้วก็ MSCI Thailand ไส้ในเล่นถือว่าเป็นกองหน้าที่เล่นสไตล์เดียวกันหรือว่าตัว ENY กับ ENGY มันคือกอง ETF ที่เป็นพลังงานและสาธารณูปโภคเหมือนกันเพราะนั้นผมแนะนำว่านักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าไปศึกษาตัวแฟกชีตดูไส้ในว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเล่นสไตล์เดียวกันถ้ามันเล่นสไตล์เดียวกันแปลว่าไส้ในคล้ายๆกันเราเลือกมาเวลาเลือกเข้าพอร์ตเนี่ยไม่ต้องเลือกซ้ำกันก็ได้เลือกแบบที่ชอบตัวเดียวใช่ค่ะเรื่องนโยบายถูกใจดัชนีที่ตอบโจทย์แล้วไม่จำเป็นต้องลงทุนทุกตัวอะไรอย่างนี้นะคะโอเคตอนนี้มีคำถามเข้ามาเยอะเหมือนกันครับค่ะเพียบเลยเราจะตอบคำถามกลางส่วนเลยดีไหมฮะได้ค่ะโอเคมีคำถามมาเขาบอกว่าไอ้กองทุนทองนะครับมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงหรือเปล่าด้วยแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนด้วยไหมนะครับต้องบอกเลยครับ ETF ทุกกองนะครับที่ออกมาไม่มีกองทุนไหนนะครับที่มีป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเลยนะครับก็แสดงว่านักลงทุนเนี่ยจะต้องดูนิดนึงว่าถ้าจะซื้อกองโดยเฉพาะกองต่างประเทศเนาะนะครับที่เป็นทั้งตราสารหนี้นะครับที่เป็นพวกพันธบัตรทั้งหลายรวมไปถึงกองจีนกองตัวที่เป็นยูฮีโร่นะครับหรือว่าของทองคำก็ตามนะครับต้องดูเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนควบคู่กันไปด้วยแต่ของยูฮีโร่เนี่ยจะมีตัวเดียวที่เป็นตามดุลพินิจนะครับของผู้จัดการกองทุนก็อาจจะมีบางครั้งที่อาจจะปล่อยไม่ป้องกันหรืออาจจะป้องกันบางส่วนก็ได้นะที่มีแค่กองเดียวของยูฮีโร่นี่แหละที่มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไว้บ้างนะครับค่ะตรงนี้ในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนก็จะมีบอกในหนังสือชี้ชั่วเหมือนกันถ้าเราดาวน์โหลดเข้าไปดูในแต่ละอันในเซกเตอร์ต่างๆอย่างเงี้ยเราก็จะอ่านได้ว่าตรงนี้มีหรือไม่มีในการป้องกันความเสี่ยงเขาจะระบุเอาไว้นะคะใช่ฮะมีคำถามอีกว่าลงทุนระยะยาวระยะกลางโดยมากกี่ปีฮะคืออย่างนี้คือคำว่ายาวคำว่ากลางคำว่าสั้นเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันนะใช่ใช่แต่เอาเป็นตัวอย่างแล้วกันเอาเป็นตัวอย่างแล้วกันคือสำหรับผมนะระยะยาวคือ15 ปี 15 ปีถามว่าทำไม15 ปีโอ้ยาวเหมือนกันยาวจริงนะยาวทำไม15 ปีเพราะว่า1 economic cycleวงรอบเศรษฐกิจมันจะกินเวลาประมาณ7 ปีสมัยก่อนถ้าใครลงทุนหุ้นปิโตเคมีเนี่ยเขาบอก1 รอบของปิโตเคมีเนี่ยคือ7 ปีนะคือมันตามรอบเศรษฐกิจนะครับแต่บางคนบอกอุ้ยเดี๋ยวนี้รอบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องใช่มันจะหดสั้นลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเลยมองว่าถ้าลงทุนระยะยาวเนี่ยถ้าจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้นะ15 ปีแปลว่าเราจะเจอ2 รอบเราจะเจอทั้งช่วงซึมช่วงขึ้นช่วงลงเนี่ยอย่างละ2 ครั้งตลอด15 ปีอย่างเงี้ยเรียกว่ายาว okay. แต่ส่วนระยะกลางเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนอันนี้แล้วแต่คนว่ากลางคือเท่าไหร่สั้นก็แล้วแต่คนเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมแนะนำแบบนี้ว่านักลงทุนสมัยนี้เนี่ย คนรุ่นใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าเข้าตลาดมาเนี่ยปีละ 600,000-700,000 คนมา2-3 ปีแล้ว เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจำเป็นต้องแยกพอร์ตนะ มันเหมือนกับว่าเราต้องมีสมุดบัญชีออมทรัพย์กับสมุดบัญชีฝากประจำอ่ะแบบระยะยาวใช่ใช่เรามีสมุดบัญชีสมัยก่อนเรามีสมุดบัญชีฝากประจำเนี่ยเพื่อเก็บเงินระยะยาวกินดอกเบี้ยสูงแล้วเรามีสมุดออมทรัพย์เพื่อเรามีบัตร ATM ใช่ไหมใช้จ่ายใช้จ่ายหมุนเวียนพอร์ตหุ้นเนี่ยคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันใช่เราต้องมีพอร์ตอะไรที่เราจะฝากชีวิตอ่ะฝากชีวิตจัดพอร์ตเชิง strategic เชิงกลยุทธ์ถือไปยาวๆกินปันผลไปด้วยนะครับแล้วก็พอระยะสั้นเนี่ยคือเราต้องการจะบีทตลาดอ่ะซึ่งการบีทตลาดหรือเอาชนะตลาดเนี่ยมันทำได้ทั้งในเชิงหุ้นรายตัวแล้วก็เอาชนะในเชิงการเลือกดัชนีเช่นเดียวกันซึ่ง ETF สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับโอ้นะก็ต้องแบ่งเงินให้ดีแล้วกันนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นโอเคมีคำถามต่ออีกฮะว่าเอ๊ะแล้ว ETF เหมาะในการสะสมจนถึงวัยเกษียณไหมอันนี้เหมือนกับอันแรกที่ผมบอกเลยว่าเชื่อหรือไม่ว่าทุกท่านเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ตัวว่าซื้อ ETF อยู่ซื้อ ETF ต่างประเทศหรือผ่านกองทุนรวมนี่แหละซื้อผ่านกองทุนรวมไทยเนี่ยแหละ SSF
IMF เนี่ยมีอยู่แล้วหลายๆกองเนี่ยฟีดไปที่ ETF ครับเพราะฉะนั้นถามว่าเหมาะในการลงทุนเกษียณไหมถ้าท่านถือในกองเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งกอง ARK เนี่ยก็เป็น ETF เหมือนกันก็เป็นกองเกษียณเช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าสมมติท่านจะจัดพอร์ตหลังจากที่ท่านลงพวก SSF IMF ตัวที่เป็นตัวประหยัดภาษีแล้วนะจัดพอร์ตในพอร์ตโฟลิโอตัวเองเนี่ยถ้าต้องการที่จะมีตัวนึงไว้เบนช์มาร์กคำว่าไว้เบนช์มาร์กคืออะไรคือบางครั้งเนี่ยในพอร์ตเรามีหุ้นอยู่8ตัวสมมุตินะในหุ้น8ตัวนี้เนี่ย7ตัวเนี่ยเป็นหุ้นตัวที่เราเลือกมาเองแล้วก็ลองใส่เข้าไปอีกสักตัวนึงจะใส่ TDEX ก็ได้จะใส่เซ็ต100ก็ได้จะใส่ MSCI ก็ได้ใส่ ETF เข้าไปสักตัวนึงแล้วลองท้าตัวเองแข่งดูว่าไอ้หุ้น7ตัวที่เราเลือกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมันเอาชนะ TDEX ได้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราลงทุนเท่าไหร่เราก็ไม่ชนะ TDEX หรือ TDEX ใช่แปลว่าเราเป็นหนึ่งในคนที่เราอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เราอาจจะ7ตัวที่เราเลือกแล้วแบบโอ้โหมันเลือกผิดหมดเลยอ่ะอย่างเงี้ยแปลว่าเราอาจจะมีความเหมาะสมที่จะไปเลือกอิงดัชนีไปเลยใช่ครับคราวนี้มีคนบอกว่านี่ DCA นะตัว BMSCITS นะครับก็คือตัวที่เป็นมิสสมอลตัวมิสสมอลของทาง BCAP เขาเนี่ยครับทำมา2ปีผลแทน 7% ใช้ได้นะได้เงินเป็นผลด้วยนะเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้ครับมีคนแชร์เข้ามานะครับก็แสดงว่าเนี่ยทำ DCA อยู่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับคราวนี้อาจจะต่ออีกนิดนึงเขาบอกว่าอยากให้พิจารณาหลายท่านเนี่ยทั้งคุณทันนะคุณพี่แล้วก็พี่นิโป้งนะครับแล้วก็ผมเองบอกว่าเฮ้ย ETF เนี่ยมันมีข้อจำกัดหรือข้อสังเกตไหมว่าเราต้องถ้าลงทุนกับ ETF ไทยมันจะประมาณแบบไหนบ้างนะครับก็อันนี้เริ่มจากใครดีฮะหรือผมก่อนไหมผมก่อนก็ได้นะใช่ครับคือต้องบอกว่านี่ครับ ETF ไทยเนี่ยถ้าเทียบกับต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะพวก traditional ETF ที่มันวิ่งขึ้นลงตามดัชนีเนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยต่างประเทศถูกมากตอนนี้ที่ผมเจอเนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะ 0.4% 0.3% เนี่ยนี่คือกอง ETF ในเมืองไทยถ้าคุณไปดู ETF ในต่างประเทศนะครับก็ 0.04 ฮะค่าธรรมเนียมถูกกว่าบ้านเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นข้อนึงที่รู้สึกว่าค่าธรรมเนียมอาจจะต้องนะมีการปรับปรุงเนี่ยผมว่าเดี๋ยวพอแข่งขันกันมากๆในบจ.ออกมาเนี่ยก็จะลดค่าธรรมเนียมลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตรงนี้ข้อจำกัดอาจจะค่อยๆหายไปนะครับแต่ว่าก็บอกว่าเป็นหนึ่งในข้อจำกัดแล้วก็ต้องบอกว่าหุ้นไทยเองนะครับการที่เราซื้อดัชนีแบบนี้มันก็เรื่องของสภาพคล่องอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่ามีกระตุกนิดหน่อยคือจะเห็นไอตัว tagging error เนี่ยมีบ้างนะครับหรือว่ามีเรื่องของราคากับตัว INV ที่อาจจะแบบไม่ได้วิ่งเป็นแบบเป๊ะๆเนาะแต่มันจะห่างกันนิดๆหน่อยๆก็มีเหมือนกันนะครับก็นักลงทุนอาจจะต้องแบบมองนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องประเด็นหลักเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตอนต้นคือมีบางคนถามมาเมื่อกี้ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องสภาพคล่องเท่าไหร่ว่าเอ๊ะปริมาณสภาพคล่องถ้ามันต้องการเยอะอะแล้วมันจะมาได้ยังไงอยากให้นึกอย่างนี้ฮะสมมติว่ามองไปในตลาดเนาะเราต้องการ ETF สมมติเราต้องการซื้อ ETF 100หน่วยแต่ตอนนี้ ETF ที่เขาวางอยู่มีแค่20หน่วยเฮ้ยถ้าเราซื้อมันจะโดดหรือเปล่าราคามันจะวิ่งหรือเปล่าถ้าเราซื้อเนี่ยนะครับต้องเล่าให้ฟังอีกครับว่าทาง Market Maker เนี่ยเขาเห็นละเอ้ยจำนวนหน่วยเนี่ยไม่เพียงพอมีคนกดซื้อมา100หน่วยต้องการ100หน่วยแต่ว่ามีแค่20ทำยังไงดีเขาต้องไป create หน่วยเพิ่มก็จะจับมือกับ Participant Dealer นะครับอีกคนนึงก็จะไปเอาหุ้นในตลาดเนี่ยนะตามจำนวนที่จะมาทำเป็นหน่วยได้เนี่ยยกกลับเข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยพูดง่ายซื้อหุ้นในตลาดครับแล้วโยนเข้าไปที่บลจ.ที่เป็นผู้ออก ETF นะบลจ.ทำยังไงครับเอาหุ้นที่ได้ครับมัดเป็นช่อดอกไม้ที่ผมบอกเนาะจัดมาเป็นช่ออะไรเนี่ย AB อะไรนะ100เซต100เซต50อะไรก็ตามจัดเป็นช่อเสร็จแล้วก็จับหน่วยของนั้นมาวางมาวางขายเพราะหน่วยของ ETF เนี่ยถ้าเราเห็นบางๆมันบางๆอยู่เนี่ยมันเพิ่มลดได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาเห็นมีความต้องการสูงเขาจะรีบผลิตออกมาวางไว้ให้เพราะราคาก็จะแมชได้หมดก็จะแมชหมดนะครับจะไม่ใช่แบบมี partial match ไม่มีเขาก็แมชได้หมดแล้วก็ราคาก็จะไม่โดดด้วยเพราะว่ามี market maker คอยวาง bid offer ให้เรานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องสภาพคล่องประมาณนี้ฮะโอเคเดี๋ยวมาถึงหัวข้อตรงนี้นะคะมือใหม่อยากลงทุนใน ETF เราจะต้องทำยังไงบ้างฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าอุ้ยถ้าเราสนใจอยากจะเริ่มต้นลงทุนเราทำอะไรได้บ้างต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไหนนะคะเดี๋ยวก็ขอสไลด์หน่อยนะคะตรงนี้เพราะว่า ETF เนี่ยเป็นกองทุนที่แบบว่าสามารถซื้อขายได้เรียลไทม์นี่เลยนะคะเฟสติ้งนะคะอยู่ตรงหน้าของทุกท่านแล้วนะคะตรงนี้ถ้าใครสนใจอยากลงทุน ETF ก็สามารถดาวน์โหลดได้ตามนี้เลยนะคะก็คือแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนั่นเองนะคะตรงนี้ได้ทั้งApp Store นะคะแล้วก็ Google Play ตรงนี้ได้เหมือนกันสามารถหยิบมือถือขึ้นมาดาวน์โหลดได้เลยนะคะเป็นแอปพลิเคชันในการซื้อขายหุ้นนั่นแหละแล้วก็สามารถซื้อขาย ETF ได้ด้วยนะคะโอเค4สเต็ปนะคะนัก
4สเต็ปมือใหม่นะคะที่ต้องเริ่มต้นลงทุน ETF 1ก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะก่อนที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเราก็จะต้องไปสมัครถูกไหมคะกับโบรกเกอร์ต่างๆก่อนใครมีบัญชีหุ้นอยู่แล้วก็สามารถล็อกอินได้เลยตรงนี้ก็รองรับประมาณ33บลจ33บลนะคะขอโทษทีนะตอนนี้นะคะก็สามารถไปสมัครไปเปิดบัญชีได้นะคะ2ก็คือพอเข้ามาที่หน้านี้นะคะก็สามารถกดตรงหน้าซื้อขายตรงกรอบด้านล่างนะคะแล้วก็กรอกชื่อ ETF ที่เราสนใจไปยกตัวอย่างสนใจ TDEX นะคะก็กรอกเข้าไปเลย TDEX ก็จะมีขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้นะคะอันนี้ก็คือ4สเต็ปง่ายๆที่เราจะสามารถลงทุน ETF ได้ค่ะโอ้ยหมดแล้วนะคะก็ค่อนข้างจะครบแล้วนะครับพี่แบบว่าผ่านมาชั่วโมงกว่าๆนี่เราได้ข้อมูลไปเยอะพอสมควรนะครับก็คิดว่าน่าจะหลายๆคนเริ่มจะเคลียร์แล้วคราวนี้อยากให้น้องทันพี่โป้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเองด้วยอาจจะมีเล่าอะไรให้นักลงทุนฟังนิดหนึ่งว่าจะมีข้อทิ้งท้ายหรือว่าเป็นแนวคิดในการลงทุนกับ ETF แล้วกันครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่าก่อนแล้วกันค่ะคือสำหรับมือใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่คุ้นเคยกับ ETF ไทยนะครับผมลองแบบนี้ในเซตสตรีมมิ่งของท่านเนี่ยมันจะมีตัว favorite อยู่ท่านสามารถตั้ง favorite ได้ใช่ไหมครับท่านลองเลือกนะ ETF ไทยนะครับ12ตัวเนี้ยเลือกมาสัก5ตัวก็ได้เลือกมาสัก5ตัวก็ได้เอาแบบหุ้นไทยอินเด็กซ์หุ้นไทยไชน่านะครับยูฮีโร่นะครับมิดสมอลแคปลองเอาเข้ามาในเฟเวอริตครับสักตัวนึงตั้งเอาไว้เป็นเฟเวอริตของเรานะครับแล้วเราลองติดตามมันดูพอเราดูมันทุกวันเนี่ยเราดูการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ดูดัชนีดูอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเริ่มทำความเข้าใจกับมันแล้วสักพักนึงเนี่ยเราจะรู้ว่ามันก็คล้ายๆกับหุ้นตัวหนึ่งแต่ว่าปกติเราตามหุ้นเนี่ยเราต้องตามด้วย financial statement หรือผลประกอบการที่ปีหนึ่งมันออกมา4ครั้งนะครับก็คืองบการเงินนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีพวกข่าวบริษัทอะไรต่างๆมากมายที่จะกระทบกับหุ้นตัวเดียวตัวนั้นนะครับแต่ตัวที่เป็น ETF เนี่ยเราสามารถดูเป็นภาพใหญ่เป็นภาพของ indexแล้วเราลองจินตนาการดูมันคล้ายๆกับเป็นการเทรดแบบยังไม่เทรดอ่ะเป็นการลงทุนแบบยังไม่ลงเงินจริงก็เริ่มจากแบบนั้นก่อนก็ได้พอเราเริ่มทำความเข้าใจและคุ้นเคยเนี่ยเราจะพบว่าเฮ้ย ETF เนี่ยมันเป็นหนึ่งในการลงทุนที่สามารถลงทุนเชิงแทคนิคอลระยะสั้นก็ได้หรือจะใส่เข้าไปในพอร์ตระยะยาวก็ได้เช่นเดียวกันครับโอ้ทั้งสองอย่างเลยนะครับงั้นน้องทันก่อนไหมฮะหรือยังไงดีฮะได้หมดแล้วไม่มีสคริปต์อยู่แล้วนะฮะตอนนี้ครับได้หมดอยู่แล้วนะฮะค่ะอันนี้คือทันอยากให้ฝากถึงนักลงทุนมือใหม่ละกันนะก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนใน ETF นะคะก็อยากให้ศึกษาให้เข้าใจก่อนและสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุนก็จะฝากไว้ถึงเรื่องของการจัดการเงินก่อนที่จะลงทุนนะคะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะเลือก ETF อะไรใช้เทคนิคที่วันนี้กูดูทั้งสองท่านนะคะได้อธิบายไปจัดพอร์ตได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าอันดับแรกที่เราควรให้ความสำคัญก็คือเรื่องของสภาพคล่องก็คือเราทำเขาเรียกอะไรอ่ะดูบัญชีรายรับรายจ่ายของเราก่อนแล้วเราก็เอาเงินที่เหลือจริงๆที่เป็นเงินนิ่งๆจริงๆเอาไปลงทุนแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าตลาดมันก็มีความผันผวนถูกไหมคะบางทีถ้าเราไม่เอาเงินร้อนไปลงทุนหรือว่าเอาเงินที่เราจะต้องใช้ในเร็ววันตรงนี้ไปลงทุนในอะไรที่มีความเสี่ยงอย่าง ETF ก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงนะในบางตัวถ้าพูดกันตามตรงไม่ว่าจะเป็นลงในทองอย่างเงี้ยหรือว่าหุ้นต่างประเทศก็จะเป็นอะไรที่มีความเสี่ยงสูงฉะนั้นเราต้องดูเงินของเราก่อนนะคะลงทุนด้วยแบบเอาเงินเย็นไปลงทุนแล้วก็ตั้งเป้าหมายในการลงทุนแล้วก็ลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเราถ้าเป็นเป้าหมายในระยะสั้นเราก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปเสี่ยงสูงมากอะไรแบบนี้ก็เป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยวนี้สามารถลงทุนได้ง่ายมากขึ้นอะไรแบบนี้เราก็แบบบางทีไม่ได้จัดการเงินให้ดีสุดท้ายก็จะเป็นปัญหาได้อะไรเงี้ยค่ะก็ฝากในเรื่องของการจัดการเงินด้วยค่ะโอเคฮะก็ส่วนผมนะครับจริงๆขอฝากสั้นๆแล้วกันนะครับ ETF นะครับเป็นกองทุนที่ทั่วโลกให้คำนิยมนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มมาเมืองไทยมากขึ้นนะครับซึ่งมีประโยชน์เยอะแยะมากมายพี่โป้งพูดไปหมดแล้วนะครับตั้งแต่กระจายความเสี่ยงนะครับลงทุนระยะสั้นก็ได้ลงทุนระยะยาวก็ได้ค่าธรรมเนียมก็ถูกนะเพราะฉะนั้นถ้าเนียมถูกเนี่ยทำได้ทั้งสั้นระยะอยู่แล้วนะเราจะเทรดระยะสั้นก็ได้หรือว่าจะถือยาวก็ไม่ได้เป็นต้นทุนที่มันโดนแบกไว้มากนักนะครับรวมไปถึงนะครับประเภทของ ETF ก็จะหลากหลายมากขึ้นนะสั้นๆในหุ้นก็คือซื้อเถอะฮะลองดูฮะ ETF ซื้อไม่ต้องเยอะก็ได้อย่างน้อยลองให้เป็นกลิ่นๆให้ลองดูว่าอ๋อ ETF มันลงประมาณแบบนี้เมื่อเทียบกับที่อื่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะครับก็
อยากให้เริ่มทดลองซื้อกันอาจจะไม่ต้องเยอะแต่ว่าให้เห็นภาพว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วคุ้นเคยพอเราคุ้นเคยเดี๋ยวพอมี ETF ตัวใหม่มาจะเราจะลองจัดพอร์ตหรือเราจะลองแบบเทรดระยะสั้นดูมันก็สามารถทำได้ทั้งคู่นะครับก็อยากให้เริ่มต้นลงทุนตั้งแต่วันนี้เลยนะครับงั้นนะครับทุกคนครับเปิดบัญชีครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปสตรีมมิ่งกันนะฮะจะได้เริ่มต้นลงทุนกับ ETF สักทีนะครับบางทีหลายคนฟังผมและพูดหลายครั้งและฟังพี่โป้งพูดไปเป็น10แล้วฟังน้องทันพูดในรายการของ YouTube เองอะไรอีกก็มาเยอะแล้วถ้าไม่เริ่มต้นทันทีก็คงไม่ถึงเป้าหมายของเราแน่นอนนะครับงั้นอยากให้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยครับครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมกันมาถึงตอนนี้นะคะและใครสนใจจะติดตามข้อมูล ETF เพิ่มเติมนะคะก็สามารถได้ที่นี่เลยนะคะก็คือ setinvestnow.com นะคะตรงนี้ก็จะมีข้อมูลในเรื่องของการลงทุนหรือว่า ETF ต่างๆนะตรงนี้ฝากไว้ติดตามกันได้นะคะก็นะครับรายการของเราก็น่าจะสมควรเก็บเวลานะฮะเพราะว่าโอ้โหนี่เรามาตั้งแต่6โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มยังไม่ไปไหนนะตอนนี้เขาดูละครกันแล้วเราก็ยังอยู่นะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะฮะตอนนี้เลยตอนนี้สามารถศึกษาข้อมูลนะคะเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้นะคะ setinvestnow.com นะคะตรงนี้ข้อมูลเข้าใจง่ายแล้วก็มีหลายหัวข้อให้นักลงทุนอย่างเราเข้าไปศึกษาแล้วก็เหมือนที่พี่หมอนัทบอกนะคะก็คือศึกษาแล้วถ้าเราโอเคเราก็เริ่มลองลงสนามได้เพราะไม่จำเป็นที่ต้องใช้เงินเยอะนะคะ ETF สามารถเริ่มต้นได้ด้วยเงินน้อยนะตรงนี้เราถ้าเหมือนอ่านหนังสืออะค่ะอ่านอย่างเดียวเราไม่ได้เอาลงมือทำมันก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราได้ลองลงสนามมันก็จะได้ฝึกฝนประสบการณ์ได้เริ่มต้นลงทุนแล้วก็ได้คุ้นเคยกับมันมากขึ้นค่ะในSet Invest Now เนี่ยมีทั้งบทความ เกี่ยวกับ ETF ดีมากนะดีมากนะฮะมีตัวคลิปวิดีโอมีบทความมีอะไรเกี่ยวกับ ETF อยู่หลายๆเรื่องเลยแล้วจริงๆไม่ได้เฉพาะ ETF นะมีเรื่องอื่นด้วยนะครับแต่ว่าเราสามารถเข้าไปศึกษาเรื่อง ETF ข้างในนี้ได้เลยสบายๆเลยฮะแล้วก็ถ้าใครที่ดูจบแล้วนะครับแล้วเพิ่งมาดูตอนหลังไปย้อนดูได้อย่าลืมนะฮะดูย้อนดูเสร็จปุ๊บมันจะมี QR code อยากเริ่มต้นลงทุนก็มาสแกนต้องมาดูอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับเต็มที่ก็อยากให้ทุกคนเริ่มต้นกันอย่างถูกวิธีก็อย่าลืมศึกษาหาข้อมูลก่อนแล้วก็เริ่มต้นลงทุนเลยนะครับก็พวกเราน่าจะคงแก่เวลาแล้วก็อาจจะลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเรามาเจอกันอย่างนี้อีกนะครับสนุกๆอย่างนี้อีกแล้วก็รวมไปถึงอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือมี ETF กองใหม่ๆเราอาจจะมาได้พูดคุยกันค่ะค่ะวันนี้ก็เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันในกิจกรรมหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ